มันขับรถเอ้ยเอ้ยไม่รู้จักเอ้ยมันรับแต่รับหรือไม่ชาวบ้านเข้าไอ้ที่นั้นทั้งไหนชาวบ้านมาไปทำเลยเถิดเจ้าในเรื่องนี้เพราะมันเป็นขยะท้าวแม่ก็เหมือนกันได้ชาวบ้านเหล่าไว้ได้ชาวบ้านเหล่าไว้ได้เร็วๆให้เข้าเขาหน่อยไม่ครับคือคนในพื้นที่ผมว่าต้องคนที่เข้าผมว่าคนในพื้นที่ก็คนที่เข้าครับเพราะว่าพูดปุ๊บชาวบ้านแถวนี้ก็เป็นตำบลลาวัยหมดเลยแต่ผมได้ข่าวว่าคนที่ข้างในไม่ได้ปุ๊บไม่ใช่ชาวบ้านในพื้นที่ดังนั้นผู้เข้าผู้แก่บางคนก็มารอตั้งแต่หัวทุ่งครับผมว่าก็คนได้เข้านะก็อย่างน้อยพูดชาวบ้านที่นี่เป็นผู้ใช้อุโมงค์ทุกวันอยู่แล้วช้างก็ใช้เที่ยงก็ใช้เย็นก็ใช้ผมว่าเขาคนไม่ข้างไปได้ฟังได้ฟังประยุทธ์เผื่อมีคำพูดคำถามอะไรก็จะได้คำถามด้วยเผื่อจะได้คำตอบอย่างน้อยอย่างน้อยก็ได้เข้าไปหน่อยก็ดีครับบ้านในตัวผมเขาบอกว่าจะต้องไปสอบให้รู้ว่าใครคือคนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในหน้าการเจ้าหน้าที่สั่งให้เข้ามาโดยขณะนี้เราจะเห็นว่าภายนอกของรั้วกำแพงโรงเรียนที่ประชาชนรออยู่ข้างหน้ากันที่ขณะนี้ดีนั่นเป็นประธานในพิธีเปิดอุโมงค์ทางลอดท้ายแยกฉลองจังหวัดภูเก็ตในวันนี้นะก็พูดกับหลายท่านแล้วมันก็คืออุโมงค์ทางลอดนั่นแหละนะเพื่ออะไรอะไรต่างสร้างอยู่แล้วนะว่าเพื่อรองรับการจราจรปัญหาการจราจรและเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำต่อเนื่องทั้งหมดเราไปอยู่ห้าจุดใช่ไหมนะเย็นข้างนอกอ่ะนะเดี๋ยวก็เจอทุกคนนั่นแหละนะรักทุกคนอย่าจงเสียงดังนะผมมาเพื่อจะทำประโยชน์ให้กับพื้นที่ของท่านในนามของนายกรัฐมนตรีนะครับก็วันนี้ก็มาหลายท่านด้วยกันนะก็แนะนำก่อนแล้วกันท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดามาด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายอาคมมาด้วยท่านสำคัญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีช่วยมาตายกระทรวงกลาโหมพลเอกชัยชาญช้างมงคลต่อไปนายจินตนาทโหตะเป็นที่ปรึกษาของนายรัฐมนตรีนะครับ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฉันชัยพรมเลิศต่อไปเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในตรงเกียรติพันธวงศ์หลักๆก็แล้วก็เป็นคนในพื้นที่มารับนะครับด้วย